สนับสนุนโดย Bene Plus by Benefit Protein โปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2กลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชันเข้ายื่นหนังสือต่อนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาโดยมีนายวุฒิชัยวงเมธีสุเมธผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภาเป็นผู้รับหนังสือแทนเพื่อขอให้ตรวจสอบนายแพทย์เปรมศักดิ์ภิยุระสมาชิกวุฒิสภาว่าการกระทำที่อาจเข้าข่ายขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของการดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่และอาจเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรืออาจทำให้การเป็นสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงหรือไม่นายสุนทรบุญยิ่งหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายกลุ่มธรรมาภิบาลบอกว่าทางกลุ่มได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดขอนแก่นขอให้ดำเนินการให้มีการตรวจสอบนายแพทย์เปรมศักดิ์เบื้องต้นได้ตรวจสอบข้อมูลและพบว่าปี2559ศาลฎีกาพิพากษาสั่งกักขังนายแพทย์เปรมศักดิ์และพวก2เดือนฐานความผิดร่วมกันกระทำอนาจารและข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทำการใดหรือไม่กระทำการใดร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายหรือทำให้อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้กรณีจับสื่อมวลชนท้องถิ่นบังคับให้ถอดเสื้อผ้าบันทึกภาพและบันทึกวิดีโอขณะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่นอกจากนี้ระหว่างพิจารณาคดีกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งปลดนายแพทย์เปรมศักดิ์ออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่จากการกระทำดังกล่าวทางกลุ่มจึงขอให้ประธานวุฒิสภาตรวจสอบนายแพทย์เปรมศักดิ์ตามมาตรฐานจริยธรรมของรัฐธรรมนูญมาตรา219วรรค2มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561และอาจเข้าข่ายผิดต่อข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการพ.ศ. 2563นอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบตามว่าเป็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและหรืออาจเป็นผู้มีสิทธิ์ต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยสั่งปลดออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่และขอให้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่นายแพทย์เปรมศักดิ์ภิยุระสมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าเป็นเรื่องเก่าจบไปแล้วตนพร้อมให้เรื่องเข้าสู่กระบวนการของประธานวุฒิสภาต่อไปยืนยันว่าไม่กังวลเพราะเรื่องนี้ผ่านมาแล้วตนผ่านการสมัครทั้งส.ส.ในปี2566และส.ว.ในปี2567เคยมีผู้ร้องในกรณีนี้มาแล้วกกต.จังหวัดขอนแก่นก็ตัดสินยกคำร้องทั้งหมดส่วนเคยมีคำสั่งศาลพิพากษาจำคุก2เดือนจะกระทบกับคุณสมบัติหรือไม่นายแพทย์เปรมศักดิ์บอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดคำพิพากษาคือกักขัง2เดือนกักขังไม่ใช่โทษจำคุกจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามกกต.เขาจึงยกคำร้องปี2567ก็มีคนร้องไม่ให้กกต.กลางรับรองแต่กกต.กลางก็ยกคำร้องเช่นกันเพราะมันไม่ใช่ลักษณะต้องห้ามมันเป็นเรื่องเก่าเก็บมากเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเขาคิดว่าจะมาใช้เรื่องเก่าๆแบบนี้ทำลายกันอีกนายแพทย์เปรมศักดิ์บอกว่าตนไม่กังวลยินดีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบประธานจะดำเนินการอย่างไรก็พร้อมให้ความร่วมมือส่วนคนร้องมีเป้าประสงค์อะไรนายแพทย์เปรมศักดิ์บอกว่าตนไม่ได้ขัดแย้งกับใครและมองว่าเป็นสิทธิ์ร้องได้ทุกกรณีเขาร้องกันหมดร้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.เป็นประเด็นที่ร้องกันนัวเนียไปหมดในเรื่องจริยธรรมซึ่งตนไม่ขอเอาคืนจะตั้งใจทำงานต่อไปไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นส่วนคนหมั่นไส้หรือไม่ในการเป็นส.ว.นายแพทย์เปรมศักดิ์หัวเราะพร้อมระบุว่าไม่เป็นไรตนเป็นส.ว.ต้องทำงานให้ประชาชนไม่หวั่นไหวตั้งใจทำงานหนักแบบเดิมต่อไปส่วนคดีในอดีตจะกระทบกับภาพลักษณ์ทำให้คนไม่เชื่อถือหรือไม่นายแพทย์เปรมศักดิ์บอกว่าไม่กระทบเพราะเป็นเรื่องเก่ามากทุกคนเข้าใจดีว่าเรื่องเหล่านี้ยกคำร้องไปทุกครั้งที่มีการร้องเรียน